สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับข้อมูลไวรัสโคโรนาไวรัสนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมนะครับเป็น global เลยนะครับก็คือจากทั่วโลกนะครับเป็นแบบเรียว time เลยนะฮะเว็บเว็บไซต์นี้ก็จะทำโดย Uh, Center of System ตตินไซน์แ n e e ์เอ e e ิเนีมาวัลยจอห์นฮอปกิงนะครับของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเว็บไซต์ทางการแพทย์นะครับข้อมูลจะมีการอัปเดตตลอดเวลาซึ่งแสดงถึงจำนวนผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วโดยได้แยกตามประเทศต่างๆไว้ด้วยนะครับร uh, วมถึงจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับโดยข้อมูลนี้ก็รวบรวมจาก อ,องค์การอนามัยโลกนะครับจาก CDC ชหน้า, CDC, า China CDC นะครับ CDC NHS และไดซึกยันนะครับความกว้างของกลมสีแดงก็คือปริมาณผู้ติดเชื้อไวรัสที่ได้รับการยืนยันแล้วและความกว้างของวงกลมสีเหลืองคือปริมาณผู้ต้องสงสัยว่าติดไวรัสนะครับ อันนี้เรามาดูง่ายๆเลยครับอันนี้จํานวนทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้วันที่22เดือน2นะครับ2020นะครับผู้เสียชีวิตนะครับก็ดูตรงนี้นะครับผู้ที่หายแล้วนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขที่ดีมากๆเลยก็มีจัดอันดับ นะครับผู้ติดเชื้อในประเทศต่างๆนะครับก็หลักๆเลยก็จะเป็นนะฮะประเทศจีนนะครับอันดับ2ยังเป็นเกาหลีใต้นะครับตามมาด้วยญีป่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับแล้วก็ประเทศไทยและก็ะทางอเมริกานะครับในส่วนของแผนที่นี้ก็สามารถซูมดูได้นะครับว่า เมืองไหนนะครับมีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่นะครับอ,อย่างเช่นเช่นดูของไทยนะครับเมื่อคลิกปับ๊บมันก็จะ,ะแสดงจำนวนนะครับอันนี้คอนเฟิร์มแล้วผู้ติดเชื้อในประเทศไทยณนะวันนี้ก็คือ35แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะครับนอกจากนั้นมีผู้ที่ หายแล้วนะครับ17ท่านด้วยกันนะฮะซึ่งยอดตรงนี้นะครับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าของเรานี้ไม่มีเสียชุิตเลยนะครับส่วนที่ญี่ปุ่นนะครับก็ที่จริงแล้วที่ญี่ปุ่นนี้ก็ปริมาณจะมีอ่าเรือสำรับสำรานะครับมาจอดอยู่นะครับอ่าเนี่ยเมื่อคลิกปับ๊บมันจะบอกเลยว่าเดมอนพิซซ์นะครับ ก็มีผู้ติดเชื้อนะครับคอนเฟิร์มแล้ว634เสียชีวิตหนึงนะครับแล้วก็รีคอร์ดเรหนึ่งนะครับซึ่งในเว็บนี้ก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเป็นกราฟซึ่ง ถามว่ามีประโยชน์ตรงไหนนะครับมีประโยชน์ก็คือว่าเราจะได้ติดตามนะครับผู้ติดเชื้อว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วแพร่กระจายไปถึงไหนแล้วนะครับอย่างพื้นที่รอบๆนะของเราเนี่ยประเทศไหนเริ่มมีผู้ติดเชื้อแล้วนะครับอันนี้เกิดเป็นข้อมูล ที่เป็นเซ็นเตอร์ที่เขาทำไว้นะเป็นกัวบอนนะครับก็ขบขน้ขอมูลที่เราสามารถตรวจสอบเองได้นะครับเราติดตามได้นะครับอันนี้ก็คือหลักๆนะครับเพราะบางทีบางท่านจะเดินทางไปประเทศนี้เมืองนี้เราก็ต้องอามาดูได้นะครับที่เว็บไซต์นี้เว็บไซต์นี้ค่อนข้างยาวนะครับผมก็จะ าทาลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วกอ็อันนี้ดูทางหน้าจอคอมถ้าดูทางมือถือก็จะทําลิงก์ไว้ข้างล่างเช่นกันนะครับยังไงก็ตามนะครับรักชอบใครก็แชร์ไปยังคนที่เราลักเรารู้จักนะครับามาดูติดตามกันนะครับแล้วก็กดสับตะไคร่นะครับเราก็จะอัปเดตข่า,ขาวข่าวไวรัสนะครับ โควิดที่เป็นทางการนะครับทางการที่ถูกต้องนะเอาง่ายๆนะครับอันนี้ก็ฝากเว็บไซต์นี้ไว้เว็บไซต์แรกแล้วกันนะครับสวัสดีครับ